ยายแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีทำเค้กวุ้นรูปหัวใจและสีที่ทำรูปหัวใจก็มาจากธรรมชาติล้วนๆกับกะทิขวดเดียวไทยกะทิแท้ 100% รสชาติอร่อยๆหอมมันกะทิและเนื้อวุ้นกะทิมีสีขาวๆทำให้น่าทานมากยิ่งขึ้นมาฝากทุกๆท่านค่ะและสำหรับช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นแทนใจควงคู่ชวนดูบุพเพ2กับกะทิขวดเรียวไทยเพียงซื้อกะทิขวดเรียวไทยรุ่นบุพเพ2ขนาดใดก็ได้2ขวดส่งรหัสหลังฉลากนำไปแลกส่วนลดตั๋วชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2มูลค่า50บาทจำนวน1ที่นั่งส่งไปที่ LINE @เรียวไทยคลับหรือจะสแกน QR Code ข้างขวดแล้วนำไปแลกส่วนลดได้เลยนะคะรีบๆกันหน่อยเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับส่วนของวุ้นก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนของวุ้นสีแล้วก็วุ้นกะทิอุปกรณ์และส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะนี่เลยค่ะกะทิขวดเดียวไทยกะทิแท้ 100% ทำจากกะทิแท้ๆเลือกสรรแต่มะพร้าวคุณภาพเยี่ยมมาทำเป็นน้ำกะทิประทับใจตั้งแต่เปิดขวดแล้วค่ะฝาเปิดก็แสนจะง่ายรูปทรงของขวดก็จับถนัดมือมากๆเลยค่ะน้ำกะทิข้นๆขาวๆกลิ่นหอมๆและยิ่งเวลานำไปทำวุ้นหรือว่าขนมต่างๆรสชาติถูกใจจริงๆเลยค่ะและที่สำคัญไม่มีสารกันบูดถ้าหากเราใช้ไม่หมดก็สามารถนำไปเก็บในตู้เย็นอยู่ได้อีก7วันโดยไม่เสียรสชาติของกะทิและพิมพ์ของเค้กที่ใช้ก็ขนาด3ปอนด์หรือความกว้าง8นิ้วครึ่งค่ะถ้าหากท่านไหนไม่มีพิมพ์แบบนี้ก็สามารถใช้แบบถาดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีพิมพ์รูปหัวใจอันดับแรกเลยก็จะมาเตรียมแช่ผงวุ้นก่อนค่ะจะใช้ผงวุ้นทั้งหมด25กรัมน้ำเปล่าสำหรับแช่ผงวุ้น500 ml ส่วนนี้สำหรับทำวุ้นกะทิขนให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนค่ะและส่วนนี้ก็สำหรับทำวุ้นใสหรือว่าวุ้นรูปหัวใจน้ำเปล่า250 ml หรือว่า1ถ้วยตวงผงวุ้น3ช้อนชาน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะหรือว่าความหวานตามชอบค่ะคนผงวุ้นและน้ำเปล่าให้เข้ากันจากนั้นก็พักไว้ก่อนระหว่างที่รอให้ผงวุ้นอิ่มน้ำเราก็จะมาเตรียมสีธรรมชาติเพื่อทำรูปหัวใจกันค่ะพอดีที่บ้านมีดอกคุณนายตื่นสายก็จะมาทำสีแดงและสีชมพูสีชมพูก็ใช้จำนวนน้อยหน่อยสีแดงก็ใช้จำนวนมากหน่อยค่ะดอกอัญชันจะใช้เป็นสีม่วงลูกพุทธจีนใช้แทนสีเหลืองใบเตยก็จะใช้เป็นสีเขียวอันดับแรกเลยก็จะมาตัดเอาเฉพาะกลีบดอกคุณนายตื่นสายจะทำสีแดงกันค่ะก็จะใช้ดอกจำนวนมากหน่อยจากนั้นก็บดให้ละเอียดเติมน้ำร้อนลงไปแล้วคนให้เข้ากันพักไว้สักครู่หนึ่งสีก็จะชัดและเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะสีออกสดแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสำหรับเม็ดพุทธจีนเราต้องนำไปล้างแล้วก็ทุบให้แตกก่อนจากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟพอเดือดก็นำเม็ดพุทธจีนลงไปต้มได้เลยค่ะใช้เวลาต้มที่5นาทีจากนั้นก็ปิดไฟแล้วพักไว้ก่อนต่อไปก็จะมาทำสีชมพูกันค่ะใช้ดอกคุณนายตื่นสาย7ดอกบดให้ละเอียดเติมน้ำร้อนลงไป100 ml คนให้เข้ากันแล้วพักไว้สักครู่นึงค่ะต่อมาก็จะทำสีม่วงน้ำดอกอัญชันนำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟใช้น้ำก็ประมาณ250 ml พอน้ำเดือดก็นำดอกอัญชันแห้งลงไปต้มเลยค่ะใช้ประมาณ30ดอกถ้าหากต้องการให้สีเข้มขึ้นก็บีบมะนาวลงไปประมาณ 4-5 หยดพอสีออกตามที่เราพอใจแล้วก็ปิดไฟตักดอกอัญชันออกจากน้ำร้อนค่ะเสร็จแล้วก็นำสีทุกๆสีที่เราทำไว้มากรองเอากากออกค่ะสีเหลืองลูกพุทธจีนสีแดงได้จากดอกคุณนายตื่นสายและสีชมพูก็ดอกคุณนายตื่นสายเช่นกันและสุดท้ายก็จะเป็นน้ำใบเตยซอยใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ประมาณ5ใบปั่นผสมกับน้ำต้มสุกที่เย็นสนิทแล้วถ้าหากเป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเม็ดสีเขียวที่อยู่ในใบเตยก็จะเป็นเม็ดๆเวลานำไปทำขนมจะไม่น่าทานได้ค่ะจากนั้นก็มากรองแยกกากออกและนี่ก็คือสีทั้งหมดที่เราได้จากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะสีสวยๆสดๆจะมาทำหัวใจหลากสีกันค่ะต่อไปก็จะลงมือทำวุ้นกะทิสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นหม้อหุงข้าวที่มีอุ่นทิพย์ค่ะเอาไว้คอยอุ่นตัววุ้นกะทิเพื่อวุ้นจะได้ไม่เซตตัวก่อนที่เราจะทำเสร็จและส่วนผสมหลักที่สำคัญก็จะเป็นกะทิขวดเดียวไทยเวลาเรานำมาทำวุ้นกะทิความหอมและความมันเพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องปั่นเนื้อมะพร้าวเพิ่มเลยค่ะและก่อนที่จะเทน้ำวุ้นลงในหม้อ ก็อย่าลืมคนก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อวุ้นเข้านอนก้นค่ะเสร็จแล้วนำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วคนเบาๆพยายามอย่าให้เนื้อวุ้นโดนขอบหม้อเพราะว่าเราผสมน้ำน้อยจะทำให้เนื้อวุ้นมีกลิ่นไหม้ได้ค่ะ
พอเดือดสักพักหนึ่งน้ำก็จะใสหรือว่าสังเกตว่าไม่มีเม็ดวุ้นติดที่ไม้พายก็แสดงว่าวุ้นสุกแล้วจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลละลายแล้วรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งพอน้ำเดือดก็เติมกะทิลงไปแล้วคนให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็เร่งเป็นไฟกลางได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันจะทำให้เนื้อวุ้นไม่เนียนได้ค่ะแล้วคนให้น้ำกะทิและน้ำวุ้นเข้ากันตามด้วยเกลือป่นเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วคนเบาๆต่อไปจนกว่าจะเดือดพอน้ำเริ่มเดือดก็ตักใบเตยออกน้ำวุ้นกะทิของเรามีสีขาวนวลน่าทานมากๆเลยค่ะปิดไฟแล้วยกลงจากเตาเทใส่หม้อหุงข้าวไว้เสียบปลั๊กวอร์มไว้อย่างเดียวก็พอไม่ต้องกดหุงนะคะหม้อหุงข้าวก็จะยังช่วยให้วุ้นมีความร้อนอยู่กว่าเราจะทำงานเสร็จวุ้นจะได้ไม่เซ็ตตัวซะก่อนค่ะลำดับต่อไปก็จะมาทำวุ้นใสวุ้นสีหรือว่าวุ้นรูปหัวใจกันต่อค่ะน้ำวุ้นที่เราแช่ไว้ก็คนซะก่อนจากนั้นก็เทลงหม้อแล้วเติมน้ำเปล่าส่วนที่เหลือลงไปนำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางได้เลยนะคะแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดพอเดือดประมาณ 3-4 นาทีก็มาเช็คดูว่ามีผงวุ้นติดอยู่ที่ไม้พายหรือเปล่าค่ะถ้าไม่มีก็แสดงว่าวุ้นสุกแล้วจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายขั้นตอนนี้จะเติมเกลือป่นลงไปก็ได้นะคะตามด้วยใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วคนต่อประมาณ 2-3 นาทีเพื่อให้ใบเตยคลายความหอมออกแล้วตักใบเตยออกปิดไฟพักไว้ให้อุณหภูมิลดลงประมาณ 2-3 นาทีค่ะจากนั้นก็จะมาแบ่งเป็นส่วนๆจะแยกทำสีต่างๆค่ะแต่ละสีก็ใช้น้ำวุ้น1กระบวยหรือประมาณ100 ml แล้วเติมสีธรรมชาติลงไปแต่ละสีก็ใช้3ช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำสีขณะน้ำวุ้นยังร้อนๆอยู่สีและน้ำวุ้นก็จะเข้ากันได้ดีและสำหรับสีชมพูใช้น้ำสี2ช้อนก็พอค่ะสำหรับน้ำใบเตยสำคัญมากๆตอนที่น้ำวุ้นยังร้อนๆอย่าผสมนะคะเพราะว่าสีเขียวจากน้ำใบเตยก็จะกลายเป็นเม็ดๆค่ะต้องรอให้อุ่นกว่านี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาเตรียมพิมพ์รูปหัวใจเติมน้ำวุ้นสีลงไป1พิมพ์ก็1ช้อนโต๊ะพอดีเลยค่ะและสำหรับสีเขียวใบเตยน้ำวุ้นก็อุ่นกำลังดีจากนั้นก็ผสมได้เลยค่ะสีที่เราผสมก็จะเนียนๆแบบนี้ข้อระวังอีกอย่างนึงอย่าให้น้ำวุ้นเย็นเกินไปเพราะว่าจะผสมไม่เข้ากันค่ะเติมลงใส่พิมพ์รูปหัวใจจากนั้นก็รอให้วุ้นเซ็ตตัวและน้ำวุ้นส่วนที่เหลือก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆคนประมาณสัก 1-2 นาทีแล้วที่เหลือก็เติมลงใส่พิมพ์ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะคะแต่ว่าจะทำให้ดูถ้าหากท่านไหนต้องการเติมอักษรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรักแม่วันเกิดปีใหม่หรือว่างานปาร์ตี้ต่างๆไม่ว่าจะตกแต่งด้วยวุ้นดอกไม้วุ้นอักษรสีที่อยู่ในวุ้นด้านบนจะได้ไม่ซึมลงโดนวุ้นกะทิที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีความขาวทำให้เปื้อนง่ายและดูไม่น่าทานค่ะและวุ้นส่วนที่เหลือจากการทำรูปหัวใจเราก็ใช้พิมพ์รูปหัวใจมากดก็ออกมาเป็นลายน่ารักน่ารักได้เหมือนกันค่ะพอวุ้นสีรูปหัวใจเซตตัวดีแล้วก็นำมาตกแต่งบนหน้าพิมพ์สีธรรมชาติสวยๆน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วเติมน้ำวุ้นกะทิลงไปเทเบาๆเติมให้ท่วมวุ้นรูปหัวใจเลยค่ะพอเสร็จชั้นแรกแล้วก็จะพักไว้ประมาณ5นาทีให้หน้าวุ้นเซตตัวก่อนที่จะทำชั้นต่อไปให้มีความยืดหยุ่นก็พอไม่ต้องรอให้วุ้นแข็งเพราะว่าเดี๋ยววุ้นจะแยกชั้นได้ค่ะแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพิมพ์จากนั้นก็ตกแต่งต่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าวุ้นจะเซตตัวและนี่เราก็พักวุ้นมาจนเซตตัวดีแล้วมานำออกจากพิมพ์กันค่ะวิธีแกะออกจากพิมพ์ก็แสนจะง่ายแค่นำมือเราไปกดวุ้นที่ขอบพิมพ์ดึงเบาๆเท่านี้วุ้นกับพิมพ์ก็จะหลุดออกจากกันแล้วค่ะแล้วนำใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้และที่เห็นสีวุ้นขุ่นๆนี่ก็คือวุ้นใสนะคะสำหรับตัววุ้นกะทิสีขาวสวยน่าทานมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะสีของหัวใจก็เป็นสีมาจากธรรมชาติทานแบบสบายใจแล้วก็วุ้นกะทิรสชาติอร่อยหอมมันมากๆเลยค่ะ
เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กวุ้นกะทิรูปหัวใจรสชาติอร่อยอร่อยหอมมันเวลาทำวุ้นกะทิทีไรใช้กะทิขวดเดียวไทยไม่เคยผิดหวังเลยค่ะก็อยากแนะนำทุกท่านให้ลองไปใช้ดูนะคะเค้กวุ้นสูตรนี้รสชาติอร่อยสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำตัวโตขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ